ทางด้านของร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆษกกรุงเทพมหานครก็เปิดเผยแนวทางในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครว่าจากสถานการณ์ค่าฝุ่นในช่วงนี้ซึ่งอยู่ในระดับที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพในหลายพื้นที่เนื่องจากความกดอากาศที่เพิ่มมากขึ้นและกระแสลมที่พัดอ่อนลงขณะที่พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะขอให้ยุติการก่อสร้างอาคารขนาดใหญ่ซึ่งครอบคลุมถึงการก่อสร้างถนนอาคารสูงแล้วก็รถไฟฟ้า7สายตั้งแต่วันนี้นะคะก็คือ4กุมภาพันธ์จนถึง6กุมภาพันธ์พร้อมขอประสานความร่วมมือกับทางองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือทางขสมกให้ดำเนินการล้างท่อไอเสียรถในระบบขนส่งสาธารณะภายในวันพรุ่งนี้ค่ะฟังเสียงโฆษกกรุงเทพมหานครหน่อยค่ะผู้ว่าได้สั่งการให้การก่อสร้างอาคารใหญ่ทั้งหมดในกทม.หยุดก่อสร้าง3วันนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้แล้วก็นับไป3วันนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าทุกสายให้หยุดก่อสร้าง3วันแต่3วันนี้ก็คงจะไม่ใช่ว่าเราจะไม่อนุญาตถ้าเกิดสถานการณ์ดีขึ้นเพราะว่าอย่างที่ผมได้เรียนไปตั้งแต่ต้นว่าเรื่องฝุ่นนี่ไม่ใช่เรื่องของการก่อสร้างอย่างเดียวแต่มันมีเรื่องของสภาพอากาศด้วยถ้าเกิดสภาพอากาศดีขึ้นเราก็พยายามจะทำให้กลับมาก่อสร้างได้เหมือนเดิมแต่ทุกอย่างเราไม่ได้ว่าเราทำเดินการตลอดแล้วในการที่จะป้องกันไม่ให้มีฝุ่นจากการก่อสร้างมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการติดสปริงเกอร์การที่ป้องกันพื้นที่ไม่ให้ฝุ่นกระจายหรือฟุ้งนะฮะซึ่งสิ่งเหล่านี้เราได้ทำมาตลอดอยู่แล้วแต่เราก็ต้องการทำมากขึ้นเพราะในสองสามวันนี้เราคิดว่าอากาศจะมียังปิดอยู่แล้วก็มีความกดอากาศค่อนข้างสูงแล้วเราก็จะเฝ้าดูต่อไปในมาตรการต่อไปครับนอกจากนี้ค่ะยังได้มอบหมายให้ทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมลงพื้นที่ไปตรวจสอบโรงงานต่างๆหากพบว่าปล่องควันของโรงงานมีการปล่อยควันปล่อยฝุ่นละออง PM 2.5 เกินมาตรฐานให้ยุติการดำเนินงานโดยทันทีหรือจนกว่าจะมีการแก้ไขปรับปรุงค่ะเมื่อวานนี้ที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกไงล่ะฮะคุณผู้ชมครับจริงๆแล้ว PM 2.5 เนี่ยมันไม่ได้ไปไหนหรอกอยู่กับเรานี่แหละทุกวี่ทุกวันแต่จะปรากฏแบบนี้ก็ต่อเมื่ออากาศความกดอากาศมันต่ำนะฮะปรากฏการณ์ที่หลายคนพูดได้เข้าใจง่ายๆฝาชีล่ะครับคลุมอยู่อย่างเงี้ยแหละฝุ่น PM 2.5 ไม่ไปไหนก็เลยภาพเป็นอย่างที่เห็นแล้วครับสิ่งสำคัญคือเราทุกคนต้องช่วยกันในการลดค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เนี่ยให้น้อยลงนะฮะง่ายๆตัวเราเองใครใช้รถดีเซลเนี่ยต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้มีฝุ่นดำเกิดขึ้นฝุ่นพิษเกิดขึ้นส่วนการก่อสร้างนั้นก็ควบคุมกันไปตามระบบนะครับอาศัยกฎหมายแก้ปัญหาแล้วกันนะครับ